นะครับผมตั้งชื่อเรื่องว่าโดนใบแดงเพราะสวมชุดคุยปริญญานะครับเรื่องมีอยู่ว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งนะครับครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่31สิงหาคมปี551นะครับในกรณีนี้ก็มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่านายกไก่ได้กระทำการดังกล่าวเป็นการหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผู้สมัครใดเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นายกไก่หรือไม่นะครับข้อเท็จจริงจากการสืบสวนสอบสวนได้ความว่านะครับนายกไก่นั้นจัดทำป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นพับโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยนำภาพถ่ายที่สวมชุดคุยปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและใต้ภาพถ่ายของนายกไก่ก็มีข้อความว่านายกไก่ปริญญาโทบริหารธุรกิจนะครับลงในป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นพับโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทั้งที่ความจริงแล้วนายกไก่ไม่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทเห็นว่าในประเด็นนี้นะครับศาลท่านเห็นว่าคุยดังกล่าวเป็นคุยแสดงวิทยาฐานะมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับการที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมีสิทธิ์สวมคุยวิทยาฐานะและประดับเข็มวิทยาฐานะได้นั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทพสตรีเสียก่อนซึ่งในทางปฏิบัตินักศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้วทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาไปถ่ายรูปชุดคุยปริญญาโทไว้ก่อนเพื่อเตรียมมาใช้สำหรับติดเอกสารแสดงผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิก่อนสำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ต้องพิจารณา3เงื่อนไขประการแรกต้องสอบผ่านรายวิชาได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ประการที่2ต้องสอบวิชาประมวลความรู้ให้ผ่านภายใน3ครั้งและประการที่3ต้องสอบผ่านภาคนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์จากวุฒิการศึกษาเอามาตรวจดูที่วุฒิการศึกษาของนายกไก่ปรากฏว่านายกไก่นี้สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2552คือจบพูดง่ายว่าสำเร็จการศึกษาในวันที่27กุมภาพันธ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีออกใบรับรองคุณวุฒิให้เมื่อวันที่18กันยายน2552จากข้อบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่าการใช้คุยวิทยาฐานะเข็มวิทยาฐานะและคุยประจำตำแหน่งพ.ศ. 2537โดยตามข้อบังคับนะครับข้อ5ระบุว่าผู้มีสิทธิ์สวมคุยวิทยาฐานะและประดับวิทยาฐานะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาจากสถาบันและข้อ7นะครับห้ามสวมคุยวิทยาฐานะและคุยประจำตำแหน่งในเวลาและสถานที่อันไม่ควรข้อบังคับดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้มีสิทธิ์สวมคุยวิทยาฐานะและประดับเข็มวิทยาฐานะได้ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยนะครับราชภัฏเทพสตรีแต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านะครับข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะที่นายกกระทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนั้นนายกยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามหลักสูตรแม้ว่านายกสอบผ่านรายวิชาได้เกรดเฉลี่ยเกิน 3.00 และสอบผ่านวิชาประมวลความรู้ได้ภายใน3ครั้งแต่นายกยังสอบภาคนิพนธ์ไม่ผ่านคือผ่าน2เงื่อนไขแต่เงื่อนไขที่3ยังไม่ผ่านนายกพึ่งสอบผ่านภาคนิพนธ์ผ่านและสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2552แล้วสภามหาวิทยาลัยนะครับอนุมัติให้ใบรับรองคุณวุฒิไว้ณวันที่18กันยายน2552อันเป็นเวลาภายหลังวันที่25กรกฎาคม2551ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลได้มีประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านผู้ชมครับท่านจะสังเกตว่ามหาวิทยาลัยนั้นอนุมัติเมื่อ18กันยายน2552แต่การเลือกตั้งนะครับประกาศให้มีการเลือกตั้งคือ25กรกฎาคม2551คือคนละพ.ศ.นะครับแล้วก็กำหนดให้วันที่31สิงหาเป็นวันเลือกตั้งนะครับแล้วการกระทำของนายกย่อมทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าใจผิดว่านายกสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดังกล่าวจึงถือว่านายกจัดทำป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นพับโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเป็นการหลอกลวงเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นายกไก่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งในขณะนั้นนะครับการกระทำดังกล่าวย่อมทำให้การเลือกตั้งในส่วนของนายกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งก็มีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งนายกไก่นะครับเป็นเวลา1ปีอันนี้คือสมัยก่อนนั้นก็ลงโทษเพียงแค่1ปีเท่านั้นเองนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับขั้นต่ำนะครับถ้าใบแดงก็10ปีนะครับ